เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องของซีรีส์กันบ้างนะครับสำหรับเรื่องนี้ขึ้นซีซั่นที่2แล้วนะฮะได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจุดนัดพบนั่นเองนะฮะงานนี้เขาเดินสายโปรโมทกันต่อเลยพร้อมกับซีซั่นนี้จะมาพร้อมตัวละครใหม่ๆด้วยล่ะครับจับทางละครซีรีส์มานำเสนอจนประสบความสำเร็จมาก็หลายเรื่องแล้วนะครับสำหรับผู้จัดคนเก่งคนนี้คุณตู่ปิยวดีมารีนนท์นะครับล่าสุดก็เลยพาซีรีส์ขวัญใจวัยรุ่นอย่างจุดนัดพบก้าวมาถึงซีซั่นที่2พร้อมกันกับนำทัพนักแสดงนะครับในเรื่องอย่างออมสุชาแล้วก็เพชรนาระเนี่ยนะครับเดินสายโปรโมทที่ True Insight ก่อนจะเผยนะครับว่าภาคนี้เนี่ยนอกจากจะเพิ่มบทแอคชั่นไปแล้วเนี่ยยังเพิ่มตัวละครใหม่อย่างน้องอันดาแล้วก็คุณพ่อมาร่วมสร้างสีสันด้วยล่ะครับอย่างซีซั่น2เนี่ยเราจะเหมือนมีฉากที่เหมือนมีการถ่ายทำที่ค่อนข้างยากขึ้นมีเทคนิคในการถ่ายทำเหมือนมากขึ้นมีคิวเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็เต็มที่มากๆเลยจะได้ถ่ายอย่างพวกแอคชั่นอะไรเงี้ยคือดูไม่เหมาะกับพวกเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพักไอซีซั่น2เนี่ยก็จะเริ่มมีอะไรเงี้ยหยอดๆมาขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะมีสีสันสีสันสำคัญของซีซั่น2เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นน้องน้ำมนต์ค่ะนี่เป็นใครอ่ะหนูเล่นเป็นใครน้องน้ำมนต์ก็คือจะเป็นเด็กข้างบ้านของพี่คิมของพี่คิมพี่น้องคุณพ่อเล่นเป็นทวีสินค่ะเล่นเป็นคุณพ่อหนูเล่นเป็นคุณพ่อหนูเลยนะเลยไม่ได้เล่นเลยคุณพ่อเก่งไหมลูกไม่เก่งค่ะคุณพ่อแต่คุณพ่อเก่งนะคะติดตามความน่ารักแฝงแง่คิดดีๆนะคะจากซีรีส์จุดนัดพบได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 5:15 เป็นต้นไปค่ะว่าใครคือจุดนัดพบแล้วก็ใครคือคุณพ่อน้องอันดาน่ารักเนาะน่ารักค่ะออมสุชาก็น่ารักนั่นเขาอยู่แล้วไงซีรีส์เอเชียนของเราใช่แล้วเอเชียนซีรีส์สุดสวยมากมายติดตามชมกันได้สำหรับซีรีส์ซีซั่นนี้นะครับค่ะ